ในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปลงลึกกับพูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมในเรื่องของผู้ประกันตนสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นโครงการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงานด้วยนะครับและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณอัจจิมาธาราแสวงครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคุณภูผาคุณพี่ขอถามก่อนเลยครับว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงเหมือนดิฉันนะคะก็อ่านทวิตเตอร์เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเงินสมทบจาก750บาทส่งเป็น 1,000 บาทค่ะต้องให้คุณอัจจิมาเล่าคุณผู้ชมฟังแล้วว่าเป็นยังไงคะกับเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของการปรับเงินสมทบเนี่ยผลกระทบมันมีนะคะคือกระทบทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ามีการปรับเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากทราบอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการปรับเงินสมทบจริงๆอ่ะเขามีปูแนวทางมาตั้งแต่ปี2560นะคะสืบเนื่องมาจากว่าสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ตัวนึงก็คือเป็นเรื่องชราภาพนะคะซึ่งฐานเงินเดือนเนี่ยเราใช้สูงสุดอยู่ที่ 15,000 มานานละนะคะถ้าเราไม่ปรับเนี่ยในเรื่องของชราภาพก็จะกระทบนิดนึงเพราะว่าเงินที่เก็บมันก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยไปหน่อยถ้าเราปรับฐานค่าจ้างเนี่ยคือคนที่เขามีเงินเดือนสูงเขาก็ต้องการที่จะมีเงินเก็บมากๆนะคะก็การปรับฐานค่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มในปีนี้ที่ทราบมาคือจะมีการปรับแบบขั้นบันไดนะคะภายใน5ปีจะเต็มฐานอยู่ที่ 20,000 นะคะในปีที่1เราจาก 15,000 ก็จะขึ้นเป็น 16,000 ปีที่2ก็จะเป็น 17,000 18,000 19,000 แล้วก็ 20,000 นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ลูกจ้างเขารู้สึกกระทบแบบรุนแรงแล้วก็ในจ้างก็จะไม่รู้สึกว่าที่ฉันถูกผลกระทบรุนแรงมากเหมือนลงบันไดหลายขั้นบางทีประมาณว่าวางเงินไว้เรียบร้อยแล้วว่าเดือนนึงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อยู่ดีมาปรับอย่างนี้ตูมเลยจาก750เป็น 1,000 บาทเนี่ยมันเยอะนะคะใน1เดือนทีนี้ถ้าเกิดว่าเดือนละ50บาทเนี่ยมันจะรู้สึกช้านิดนึงเหมือนเราอ่ะเหมือนเราเนี่ยเหมือนเราที่เราส่องกระจกทุกวันแล้วเราจะไม่เห็นความแก่ของเราหรอกใช่ค่ะแต่ถ้านานๆเรามาส่องทีเราเห็นตีนกาเราเพิ่มช้าไงอ๋อแบบนั้นคล้ายกันเลยครับตามได้ดีคือเมื่อก่อนอ่ะส่งประกันสังคม350บาทฉันยังจำได้350บาทก็เพิ่ม750บาทนะคะก็จะปรับไปนะคะก็ประมาณ50บาทในปีต่อปีในระยะเวลา5ปีเพื่อฐานเงินเดือนจะได้ปรับเป็น 20,000 บาทนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสำนักงานประกันสังคมนะปรับสิทธิต่างๆในการดูแลผู้ประกันตนเนี่ยได้ดีขึ้นทุกปียกตัวอย่างเด็กแรกเกิดเมื่อก่อน400บาทปรับขึ้นเป็น600บาทค่ะดีมากๆใช่จากอายุ3ขวบก็กลายเป็น6ขวบค่ะมีการปรับเปลี่ยนกันไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดนึงสำหรับสิทธิผู้ประกันตนครับสำหรับประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมนะคะจริงๆหน้าที่หลักเราดูแลอยู่2กองทุนด้วยกันเราจะมีกองทุนประกันสังคมที่เรารู้จักกันเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆแต่อีกกองทุนนึงเราเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนนะคะกองทุนประกันสังคมดูแล7กรณีนะคะก็จะมีเรื่องเจ็บป่วยนะคะอย่างที่พิธีกรพูดไปสักครู่นะคะเจ็บป่วยคลอดบุตรนะคะทุพพลภาพนะคะตายส่งคลอดบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานเป็นกรณีสุดท้ายส่วนกองทุนเงินทดแทนเราจะดูแลผู้ป่วยที่ประสบอันตรายนะคะสูญหายตายที่เนื่องจากการทำงานเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันสองกองทุนนี้นั้นเราจะจ่ายเรื่องค่าทดแทนจากการหยุดงานการสูญเสียอวัยวะจากการทำงานนะคะตายนะคะแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้คือในกรณีแรกคือทำงานอยู่เนื่องจากการทำงานค่ะกองทุนค่าแทนจะดูเนื่องจากการทำงานครับค่ะแต่ส่วนของแต่ละกรณีถ้าเราพูดกันวันนี้มันวันทั้งวันมันก็ไม่จบรายละเอียดเราก็เลยค่อยๆเราก็เลยอยากจะค่อยๆเจาะประเด็นในวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยให้ความสำคัญนะคะในการดูแลที่ต้นเหตุมากกว่าไปดูที่ปลายเหตุเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะจริงๆเรื่องนี้เรามีให้สิทธิประโยชน์ตัวนี้ตั้งแต่
วันที่1มกราคม2560ซึ่งตอนนั้นละให้เป็นของขวัญกับผู้ประกันตนนะคะให้ไปเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมคำว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นหมายถึงโรงพยาบาลที่เป็นทำข้อตกลงกับเราท่านต้องไปถามก่อนในพิษณุโลกเนี่ยก็จะมีอยู่3แห่งก็จะมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลมหาลัยนเรศวรแล้วก็โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรก็คือพูดง่ายๆมีโรงพยาบาลพุทธโรงพยาบาลมนโรงพยาบาลค่ายค่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ที่ออกมาคือผู้ประกันตนเลือกที่ไหนให้หน้าบัตรอยู่ที่ไหนต้องไปใช้ที่นั่นในการตรวจสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยจุดประสงค์เขาคือให้ประชาชนได้ดูแลให้ผู้ประกันตนได้ดูแลนะคะสุขภาพตัวเองก่อนที่ตัวเองจะป่วยอ่ะเพราะว่าการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นอ่ะมันจะทำให้สุขภาพดีขึ้นการเจ็บป่วยลดลงจริงๆตัวเนี้ยเรามองระยะสั้นเราอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เราต้องมองในระยะยาวซึ่งต่อไปเนี่ยผู้คนเนี่ยก็จะมีอายุมากขึ้นอย่างเช่นสักครู่นี้ก็คือคุณแก่เนาะเขามีความสุขมากนะในการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับทำกิจกรรมต่างๆอีกหน่อยผู้กันตนจะเป็นแบบนั้นละค่ะมันจะมีอะไรก็คืออย่างวัยเราๆนี่แหละจะค่อยๆก้าวขึ้นไปวัยเราเลยแหละวัยเราไปพี่ๆมาผมจะเริ่มร้องไห้แล้วตอนนี้ใช่แต่มันก็ดีตรงที่ว่าการตรวจสุขภาพแบบนี้บางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับดิฉันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ใหญ่มากเพราะว่าตรวจสุขภาพครั้งหนึ่งได้รู้ละอ้าวฉันต้องลดน้ำตาลฉันต้องลดอาหารที่มีไขมันต่างๆจะได้ดูแลร่างกายของเราเนี่ยให้ปกติแบบนี้ไม่มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาค่ะแต่ทีนี้ในปีนี้มันมีเปลี่ยนนะคะเมื่อเดือนมีนานะคะ2562เนี่ยคือจากการที่เราให้เมื่อปี60ก็จะมีปัญหาบ้างนะคะในการทำเชิงรุกเข้าไปในสถานประกอบการที่จะเอาโรงพยาบาลเข้าไปตรวจเนี่ยคือในสถานประกอบการบางแห่งที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีผู้คนตนเนี่ยเลือกละหลายสมมติสัก500เนี่ยเขาเลือกมีอาจจะมี3โรงพยาบาลเลยแต่ถ้าเราเอาเชิงรุกเข้าไปโดยโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งใน1ใน3เข้าไปหาคนที่เลือกมาอื่นก็จะมองว่าแล้วฉันจะไม่ได้ตรวจใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะฉันต้องออกไปตรวจเองอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตรงนี้มันคือปัญหาเราก็จะทางส่วนกลางก็แก้ไขในปีนี้ก็คือเราให้อ่ะค่ะนะเมื่อเดือนมีนาคม62ก็คือผู้บรรทอนสามารถwalk in เข้าไปตรวจในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ไหนก็ได้ใน3แห่งนี้โอ้เดิมไม่จําเป็นต้องไปเลยเพราะปกติเนี่ยหน้าบัตรบอกว่าโรงพยาบาลไหนคุณจะต้องไปทําในเรื่องของการตรวจสุขภาพจะต้องไปโรงพยาบาลนั้นอย่างเดียวถูกค่ะแต่นี้คือเปลี่ยนใหม่ให้เลยค่ะแล้วตอนนี้การเตรียมความพร้อมก็คือเราเข้าไปทําความตกลงกับก็คือเข้าไปให้ความรู้ดีกว่าไม่ใช่ความตกลงเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลข้อตกลงอยู่แล้วคือเข้าไปคุยกันว่าไอ้ช่องทางที่ผู้คนตนจะมาเนี่ยต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าโรงพยาบาลไหนเนี่ยมีใครเป็นผู้ประสานงานเราจะมีเอกสารให้ที่สำนักงานนะคะสามารถเข้าไปขอแล้วโทรเข้าไปสอบถามว่าถ้าเราจะไปโรงพยาบาลพุทธเนี่ยเราจะติดต่อใครโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลมนนะคะจะไปอย่างไรทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราทำก็คือเราเชิงรุกเข้าไปในสถานประกอบการซึ่งโรงพยาบาลพุทธเนี่ยจะเชิงรุกเข้าไปคือเข้าไปตรวจให้แต่เขามีหลักเกณฑ์นิดนึงคือในสถานประกอบการนั้นต้องมีผู้ที่เข้ารับการตรวจอย่างน้อย80ท่านเพราะว่าท่านน้อยกว่านั้นคือเขาจะต้องมีบุคลากรที่จะต้องวันหนึ่งเลยอะค่ะครับค่ะทีนี้สถานอยากจะประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการนะคะที่มีผู้กันตนที่ต้องการจะตรวจสุขภาพที่มากกว่า80ท่านนะคะก็ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะในส่วนของงานส่งเสริมสุขภาพนะคะก็แล้วทางโรงพยาบาลเขาก็จะบอกหลักเกณฑ์แล้วก็ประสานกันได้เลยกับห้องส่งเสริมสุขภาพนะคะเขาก็จะออกไปให้แล้วก็จะนัดเขาจะมีวิธีการของเขาว่าเขาจะนัดแล้วก็ออกไปให้อันนี้คือเราแต่ถ้าเกิดว่าสถานประกอบการแห่งไหนเนี่ยบอกว่าไม่สะดวกที่จะโทรไปที่โรงพยาบาลพุทธนะคะก็โทรไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนะคะเรายินดีนะคะที่จะติดต่อให้อย่างนี้คิดว่าในอนาคตจะมีปัญหาในเรื่องของแบบลูกจ้างเองเนี่ยมองว่าเอ้ยโรงพยาบาลที่เอาเข้ามาเนี่ยโอ๊ยฉันไม่ชอบอะไรอย่างนี้คือจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไหมฮะบางทีเนี่ยเราก็จะมีการเลือกโรงพยาบาลเข้ามาถูกต้องไหมฮะการเลือกโรงพยาบาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเลือกคือผู้บรรทอนครับผมนายจ้างจริงๆไม่มีสิทธิ์ไปเลือกให้เขานะคะ
เพราะว่า1การเลือกโรงพยาบาลนั่นคือ1สะดวกใช้ใกล้ที่อยู่อาศัยนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้เป็นตนต้องดูตัวเองนะคะต้องเลือกเองไม่ใช่ให้ในจ้างไปเลือกให้แล้วในจ้างจริงๆก็ต้องสอบถามลูกจ้างว่าคุณจะเลือกที่ไหนใน3โรงพยาบาลนี้นะคะไม่ใช่ว่าตัดสินใจให้เขาพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็มันก็โทษกันไปกันมามันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะใช่ค่ะแล้วตรวจสุขภาพแบบนี้เสียสตางค์เพิ่มไหมคะไม่เสียค่ะไม่เสียเลยแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์นะคะทุกอย่างต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะว่ามันจะมีแบบตรวจแบบขั้นบันไดอายุช่วงอายุอะค่ะ35ตรวจอะไรได้บ้างนะคะ50ขึ้น40ขึ้นไป45 50อันนี้ตรวจอะไรได้บ้างมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ซึ่งโรงพยาบาลนั้นทราบหลักเกณฑ์หมดแล้วนะคะเขาจะเป็นคนดูแล้วมีคนคัดกรองแล้วจะมีคนแจ้งผู้ประกันตนว่าตรวจได้ตามนี้ตามนี้ตามนี้แต่ถ้าใครเนี่ยอยากตรวจเพิ่มก็สามารถเพิ่มเงินเองได้ใช่ค่ะเห็นน้องที่แล้วเราก็จะมีการตรวจไวรัสตับอักเสบอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทางโรงพยาบาลเองได้สิทธิ์นี้ใช้ได้ปีละ1ครั้งใช่ค่ะถ้าปีนี้ใช้สิทธิ์ไปแล้วใช้อีกทีปีหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของทันตกรรมตอนนี้ที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยยังไม่มีการอนุมัตินะในเรื่องของการเพิ่มนะครับรอฟังข่าวดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อีกนิดนึงค่ะในเรื่องส่งเสริมสุขภาพพี่ลืมพูดไปในส่วนของบางคนอาจจะบอกว่าทำไมโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เข้าเหรอจริงๆโรงพยาบาลเอกชนน่ะไม่ได้เป็นโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพราะของเรามีแค่3แห่งที่บอกแต่ว่าตอนนี้เขากำลังแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายระเบียบอยู่ว่าให้โรงพยาบาลประกันสังคมทำ MOU ต่างหากในเรื่องส่งเสริมสุขภาพวิธีจ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้ผู้เป็นตนก็สามารถโรคอินไปตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเอกชนเอกชนสามารถตรวจแล้วถ้าเจอโรคเราก็ไปโรงพยาบาลตามหน้าบัตรไปรักษาเอาผลตอนนั้นไปรักษานี่เป็นการต่อยอดและเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อให้ตนเองสุขภาพดีเกิดการเจ็บป่วยที่น้อยลงกองทุนก็แข็งแรงใช่แล้วในอนาคตจะมีวี่แววบ้างไหมคะที่ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนได้อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นๆจะเข้าร่วมกับประกันสังคมไหมซึ่งในทุกปีนะเราจะมีการเชิญปีนี้ก็เมื่อตอนต้นปีก็เชิญไปแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ตอบรับรอเขาตอบรับก่อนรอให้พิจารณาตอนนี้เขาค่ะให้เขาพิจารณาแต่เราก็มีหลักเกณฑ์นะคะเป็นปีๆไปว่าปีนี้ให้เราพอเราทำส่งไปเนี่ยเราจะมีกำหนดให้ค่ะว่าต้องส่งกลับมาให้เราภายในที่เท่าไหร่ถ้าปีนี้เขาไม่ส่งกลับมาภายในกำหนดก็ปีหน้าว่าปีหน้าก็ว่าใหม่เราเชิญทุกปีค่ะเราให้โอกาสทุกปีใช่ค่ะผู้ประกันตนก็ไปกระตุ้นโรงพยาบาลเอกชนกันเริ่มแข็งแรงเริ่มใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอกาสในอนาคตก็จะได้ฟังข่าวดีนะคะแล้วก็ขอสอดแทรกเรื่องกองทุนเมื่อกองทุนเราเติบโตใหญ่ขึ้นนะคะตอนเกษียณอายุสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันตนนะคะก็เขาดูเรทเงินเดือนยังไงคะที่จะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญอะไรยังไงเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจก็อยู่ที่การหักเงินสมทบตอนนี้เราหัก 5% ใช่ไหมคะในส่วน 5% เนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยคือเก็บไว้ 3% เป็นเงินชราภาพส่วนของนายจ้างอีก 5% ก็เก็บไว้อีก 3% เพราะนั้นลูกจ้างในแต่ละเดือนเนี่ยจะได้เก็บเงินอยู่ที่ 6% ถูกหัก 5% เก็บไว้ 6% ก็กำไรแล้วเนาะถ้าเกิดคนฉลาดนี่ก็ต้องฉันได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนั่นคือของแถมละตรงเนี้ย 6% ยังไม่รวมดอกผลเพราะมีดอกผลเป็นการตอบแทนในทุกปีจากผลการลงทุนของกองทุนนะคะซึ่งดอกผลบอกได้เลยว่าสูงนะคะเป็นที่น่าพอใจแหละใช่คือดอกผลสูงกว่าคือมีแต่ได้กับได้เอางี้แล้วตอนนี้จ่ายเงินก็สะดวกรวดเร็วไปเซเว่นก็จ่ายสตางค์ได้แล้วอันนั้นของผู้ตนโดยสมัครใจสมัครใจของนายจ้างตอนนี้ที่จ่ายได้รวดเร็วก็คือเรื่อง e-payment e-payment ที่นายจ้างเนี่ยคือตอนนี้คือนั่งอยู่ที่ทำงานเนี่ยคลิกอย่างเดียวเลยค่ะจ่ายปึ๊บเรียบร้อยใช่ปลิวไปแล้วฮะเงินทำงานแจ้งเข้าแจ้งออกก็เราก็ทำบนระบบ e-service หมดเลยเขาเรียกทำ e-filing ส่งข้อมูลบนระบบ 4.0 เป็น 4.0ผู้ประกันตนก็ง่ายอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนกี่บาทหยิบสมาร์ทโฟนมาค่ะ SSO Connect ค่ะใช่ SSO Connect มีเงินเท่าไหร่ใช่รู้เลยตรวจสอบได้ว่าปีนี้ฉัน
ฟันฉันเหลือกี่บาทใช่ฉันชอบตรงนี้สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนี่ค่อนข้างที่จะมีเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกที่จะมีการลาออกหรือโดนเขาเรียกว่าโดนให้ออกอะไรต่างๆก็ยังมีเงินช่วยเหลือในตรงนี้ด้วยถูกต้องแล้วก็สามารถวางแผนชีวิตได้ในการเลือกบำเหน็จบำนาญวางแผนยังไงดีวางแผนได้เพราะเรื่องบำเหน็จนานเนี่ยอยู่ที่งวดของการนำส่งตอนนี้เลือกไม่ได้คือถ้าคนส่งเกิน180งวดก็ให้เลือกเป็นบำนาญให้เป็นบำนาญแต่ถ้าคนส่งไม่ถึงแล้วออกก่อนก็อายุ55ไปรับหมดนะคะก็ไม่ได้จ่ายต่อก็ไม่ถึง180งวดก็เป็นบำเหน็จทีนี้คนอยากที่ได้บำเหน็จบำนาญก็วางแผนได้ไงคะต้องส่งกี่งวดกี่งวดไม่ก็ให้ยินดีให้คำปรึกษาใช่ค่ะสามารถปรึกษาได้เลยเข้าไปที่ประกันสังคมนะครับของเราก็ที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกใช่ง่ายๆเลยขึ้นไปชั้น3ชั้น4ค่ะชั้น4อุ๊ยผิดชั้นเป็น1ชั้นไปชั้น4นะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยฝากสักนิดนึงฮะเกี่ยวกับสมาชิกหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆกับประกันสังคมครับแล้วเชิญชวนให้มาเป็นผู้ประกันตนร่วมกันด้วยค่ะก็ในเรื่องของนายจ้างนะคะอันนี้พูดถึงว่าเชิญชวนแกบังคับเพราะเป็นภาคบังคับต้องส่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรายังตรวจสอบพบอยู่ก็คือในจ้างบางรายอะค่ะก็ยังไม่ได้นำผู้ตนมาขึ้นทะเบียนก็คือไม่ได้ขึ้นทะเบียนในจ้างว่างั้นเถอะมีการจ้างงานแล้วนิดเดียวค่ะถ้ามีลูกจ้างแล้วนะคะต้องขึ้นทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีการจ้างงานนะคะเราดูนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานเป็นหลักนะคะส่วนผู้ตนโดยสมัครใจอันนี้เชิญชวนเลยนะคะเรามีมาตรา40นะคะให้รอท่านไว้เดี๋ยวนี้สะดวกสมัครเซเว่นส่งเซเว่นเลยค่ะแล้วส่งล่วงหน้าได้1ปีครับผมค่ะมีแต่สิทธิ์ให้นะคะมีแต่สิทธิ์ที่ให้ครับผมวันนี้เราไม่ได้ตรวจสุขภาพนะ40อ่ะคนที่ป่วยเราก็รับหมดเพียงแต่ว่าต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนครับผมวันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับประกันสังคมเดี๋ยวจะเชิญมาเรื่อยๆนะเพราะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายครั้งต่อไปเราก็จะพูดต่อเนื่องไปว่าสิทธิ์กรณีอะไรครับมันจะได้ต่อเนื่องไปใช่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมในช่วงของแกะเกาะมองเมืองวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันกัญชาว่าจะมีโทษหรือว่ามีสรรพคุณทางยาอย่างไรกันบ้างอย่าลืมติดตามช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอัปเดตทุกเรื่องราว